รู้สึกรู้สึกรอเรือรื้อน่ารักมากเลยวิ่งแบบดุ๊ก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 เออทูพีวิ่งจริงจังมากแต่มันดูน่ารักมากนี่เป็นชาวล็อกหรอแต่ดา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 เอ๊ะวัตซัมนี่ชาวล็อกหรือชาวแรปนี่ Hello Welcome back to Jip and Bin Channel และนี่คือกระเบกวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงของ 2P ซึ่งฟีเจอริ่งกับโดลินและตาออมจากวง 4EVE ดาดาดาแซ่บแน่เลยมีตาออมเจ้าพี่ขี้หนูเดี๋ยวพิกกี้นูยิงดูยิงไล่ลองได้แค่ลองได้อย่างละนิดละหน่อยซึ่งมีชื่อเพลงว่า feeling รู้สึกรู้สึกรู้สึกรอเรือรือรอเรือรือดูเลยรือกระโดดได้แค่นี้อ่ะไปดูดีกว่าค่ะเริ่มไปเปิดมาก็แซ่บๆเลยชุดก็แซ่บเลยนะฉากไททันที่เปิดอ่ะมันให้ฟีลลิ่งแบบเหมือนหนังเลยเนาะอืมแต่ทีเขาก็แน่นอนเรื่องแบบเพลงอะไรฟีลนี้สารภาพว่ายังไม่เคยฟังเพลงของนี้เออน่าจะนะเท่าที่จำได้โอ้สวยมากใครจับโจลินไซวิกสวยนะสวยจริงเมคอัพสวยมากเลยเมคอัพน้องเทดดี้เบย์ลูกสาวโตแล้วสวยสวยมากตอนแรกเลี้ยวโค้งมาตอนแรกฉันนึกถึงฉันแบบมันดูวิ่งดูน่ารักมากเลยแว็บแรกที่นึกขึ้นมาวิ่งกันน่ารักมากเลยวิ่งแบบดุ๊ก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 เออทูพีวิ่งจริงจังมากแต่มันดูน่ารักมากว้าวโหหุ่นดีมากชอบเสียงอ่ะวิ่งสวยชุดนี้สวยชุดนี้สวยเหมาะมากเลยวิ่งโจลินใส่เสื้อแบบที่มันเว้าแบบนี้ขึ้นมากเลยอ่ะเหมือนไหล่เขาสวยอ่ะช่วงไหล่อืมจริงเหมือนโจลินโตเป็นสาวขึ้นทุกวันอ่ะตาออมก็ใส่ขึ้นนะแบบที่มันเว้าแขนอย่างเงี้ยแต่ตาออมแบบฉันชอบเซตที่มันเป็นแบบเอาหมวยอ่ะแล้วก็แบบดูแบบหมวยแซ่บหมวยเจ้าของสวนพริกหมวยปลูกพริกน้ำมันหมดเติม95ป่ะคะถ้าเติม95แปลว่าคนรวยทำไมอ่ะ95แพงอันนี้คือตอนที่วิ่งเมื่อกี้เหรอไม่ดิไม่ที่ใหม่ละลงตัวดีเนาะอืมจริงนี่บอกแล้วว่าวิ่งน่ารักข้างๆคือแบบเขาเก็บเอวกระโปรงให้น้องปะรักก็น้อยบอกแล้วว่าวิ่งน่ารักวิ่งน่ารักจริงวิ่งไม่ได้ดูเท่เลยดูดุกดิ๊กแซ่บมาทั้งเพลงวิ่งเท่านั้นแหละนอนทูพีวิ่งยังกลายเป็นนอนแหละต้องถ่าย
ดึกมากเลยห้องไม่มีรถเลยรถโล่งใช่คอนติเนียลแสดงว่าถ้าคอนติเนียลนี่จะแบบเป็นคนอื่นหรือว่าจะเป็นยังเป็นตาออมกับจูดิตในต้องนาคีเกิดเป็นแบบโฟอีฟมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆน่าดูนะงั้นน่ะอยากรู้ว่าแบบแต่ละคนสตอรี่ยังไงจริงๆต่อให้เป็นแบบตาออมกับโจลินมาเหมือนเดิมก็น่าดูเหมือนเนื้อเรื่องมันมีสตอรี่อยู่นะมันเป็นสตอรี่ว่าแบบโกงเงินเรียกว่าโกงเงินได้ไหมโกงเงินเจ้าพ่อมากำลังหนีรถน้ำมันหมดวิ่งหนีต่อป้าเจ้าพ่อทำยังไงต่อแล้วก็เจอแสงสีแดงที่ตรงอุโมงค์ก็เลยโพสหันมาโพสก่อนเดี๋ยวหนีต่ออุ้ยแต่เมคอัพสวยมากเมคอัพของคอสตูมน้องสวยมากจริงฉากแรกอะที่มันเหมือนมีแบบวิงวิงใช่ไหมอะไรสักอย่างขาวๆสวยอะแล้วแบบพอยืนแบบ3คนกับทูพีเนาะเหมือนทูพีเอาโฟอีฟตาออมกับโจลินมาฟีดแล้วมันแบบเฮ้ยพอยืนด้วยกันแต่ว่าพออยู่ในเพลงทูพีแล้วน้องดูแบบเป็นสาวขึ้นหมายถึงเราแบบมันกลมอะด้วยไวของเพลงมันแบบกลมกลืนทำให้เป็นสาวอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งใช่แต่ว่าให้ว่าไม่ได้โฟอีฟเป็นสาวขึ้นทุกเพลงน้องโตเร็วโจลินอย่างนี้สวยขึ้นทุกเพลงเลยนะแซ่บขึ้นทุกเพลงจริงแล้วตาออมก็ยังคงมาตรฐานความเผ็ดอาหมวยลูกเจ้าของส่วนพริกพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคืออะไรก็พริกบ้านตาออมใช่พริกบ้านตาออมฉันชอบรอติดตามเพลงต่อไปทูบีกันติดิวตีเป็นไรชอบอะน้องสวยจริงสวยเซ็กซี่เรามูฟเมนต์น้องสวยด้วยเวลาน้องโยกอะจริงเต้นไม่เยอะเลยนะเพลงเนี้ยเน้นโยกเป็นเหมือนเพลงไว้แบบเน้นโยกโยกกันโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ฝากเพลงของทูพีแล้วก็ตาออมโจลินแล้วก็ฝากโฟอีมาด้วยแล้วก็ฝากจิ๊บกับมินเอาไว้ด้วยเช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ไว้เดี๋ยวมาดู EP 2กันของ Feeling EP 2ซึ่งไม่รู้จะกลายเป็นฟีลยังเป็น Feeling อยู่ไหมหรือเป็นเพลงอะไรไปติดตามไปละบ๊ายบาย